สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนาตาลีจะมาคุยกับไอ้ตัวบงการไอ้ท่อน้ำเลี้ยงและไอ้มือที่3ที่แฝงม็อบนิสิตนักศึกษา Hello everyone I'm Natalie Thai reporter Today I would like to let you knowI just inform you via public. If you want to get some information about the student demonstrator in Thailand, you have to be careful. Fake news. Because some of them, the former politician, they build up and they put a lot of money to some their own media.And their media on hand, and then they make the fake news to blame the government, to blame the prime minister, and they want to attack the monarchy. This is their target, and the student is not pure. The student is.Just one of their choice, one of their weapon to destroy the government and the prime minister and the monarchy. Today, I will tell the public, but I will tell in Thai. Before I say with Thai people here, I will explain to you.On the Sudan demonstrator at 3 days ago, we found some third party try to be and mix together in the Sudan demonstrator. And they try to tell the public by the word on the paper. They write down on the paper and they want to say something to destroy.Our country. That is mean some another part of them is also NGO who try to support the people who make mistake for this country. They try to protect the one who destroy the government, the monarchy.This is the reason why I need to come and talk with them via public. I don't want anyone else to make mistake and make wrong translation to you. That's why I need to explain to you right now. Let me talk with them by Thai language. Thank you very much.เรามากลับมาฟังในภาษาไทยนะคะว่านาตาลีจะพูดกับไอ้ท่อน้ำเลี้ยงทั้งหลายที่อยู่นอกประเทศและไอ้ตีซินโดรมและไอ้ต่างชาติที่มันอยู่ในชาติมหาอำนาจที่คิดว่าเป็นต้นแบบโลกประชาธิปไตยและตอนนี้ที่ประเทศที่มันไปอาศัยอยู่ก็กำลังมีปัญหาเพราะประชาธิปไตยลองไปดูก็แล้วกันว่าการที่คนในชาตินั้นพยายามมาเป็นท่อน้ำเลี้ยงมาเป็นนายทุนให้เงินเด็กนิสิตนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวโดยให้กลุ่มบางกลุ่มที่มันรับผลประโยชน์ตรงนี้แล้วเอานิสิตนักศึกษาออกมาประเทศมันตอนนี้เป็นอย่างไรพวกท่านได้เห็นกันแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นดิฉันจะพูดกับไอ้สติซินโดรมมึงไม่ต้องดราม่าที่จะให้เด็กนรกนั่นไอ้เด็กสมบูรณ์นั่นมันใส่ม็อบไปหน้ากองทัพบกแล้วทำเป็นฉีกภาพผู้บัญชาการทหารบกเขาไม่ถือสามึงดอกเพราะเขารู้ว่าเขาอยู่สูงสัตว์เขาไม่ลดตัวมาเกลือกกลัวกับสันดานต่ำเยี่ยงสัตว์เข้าใจไหมไอ้ตีซินโดรม
และกูก็จะบอกประชาชนนะว่ามึงและไอ้นักโทษที่หนีคดีอยู่แดนไกลและพวกมึงทั้งหลายที่ในกลุ่มล้มล้างสถาบันพวกมึงสมรู้ร่วมคิดกับไอ้กลุ่มที่คิดจะแบ่งแยกดินแดนมันเข้ามาแทรกซึมในกลุ่มการเมืองของพวกมึงซึ่งตอนนี้พ่อมันที่เป็นนักการเมืองไอ้แก่คนนั้นอ่ะมันกำลังนอนพงาบจะตายไม่ตายแหละมึงไปเช็คข่าวแล้วใช่ไหมไปเยี่ยมหรือยังล่ะตัววงการที่มันอยู่ชายแดนใต้อ่ะอย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะไอ้เหี้ยตีซินโดรมว่าพวกมึงอ่ะสมรู้ร่วมคิดกับมันทำอะไรมึงร่อนไปชายแดนใต้บ่อยๆมึงไปวางแผนสมรู้ร่วมคิดกันทำอะไรไอ้สัตว์หน้าตัวเมียแล้วมึงอย่ามาตอแหลเที่ยวไปออกสื่อของมึงว่ามึงไม่ได้เป็นท่อน้ำเลี้ยงมึงไม่ได้เป็นคนบงการไอ้สัตว์กูจะบอกให้นะไอ้ตีกูจะบอกให้นะไอ้นักโทษชายแดนไกลวันนี้ที่มึงไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะวันหนึ่งย้อนเวลากลับไปที่มึงอยู่ในอำนาจกูก็เป็นสื่อมวลชนกูสงสัยว่ามึงเลวหรือมึงดีกันแน่กูก็เลยไปกราบพระสยามเทวาธิราชที่ศาลหลักเมืองและที่วัดพระแก้วและในพิธีบวงสรวงในวันนั้นกูได้กล่าวกับน้องๆ นิสิตนักศึกษาไปเมื่อสักครู่แต่กูจะรีพีทให้มึงฟังอีกครั้งว่าคำอธิษฐานของกูต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนั่นคือบทพิสูจน์ว่าพวกมึงเหี้ยหรือดีกูไม่เชื่อข่าวกูไม่เชื่อข้อมูลจากใครและกูก็ไม่ใช่นักข่าวที่เป็นควายให้ใครสนตะพายเพราะฉะนั้นทุกสิ่งกูต้องทำการบ้านลงพื้นที่และพิสูจน์ด้วยตัวกูเองกูก็เลยตั้งจิตอธิษฐานกูบอกกับท่านว่าไอ้อีมันผู้ใดที่คิดทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยขอให้ไอ้อีมันทุกผู้ทุกนามที่คิดทำลายแผ่นดินนี้จงอย่าได้มีแผ่นดินกลบหน้ามึงคิดว่ามึงเป็นใครนี่คือคำตอบจากพระสยามเทวาธิราชและวัดพระแก้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินไทยที่ท่านบอกกับกูในคำอธิษฐานของกูสุดท้ายคนที่ต้องกระเด็นและกลายเป็นผีเร่ร่อนก็คือพวกมึงตระกูลมึงใช่ไหมนี่แหละคือคำตอบและกูจะบอกอีกนะไอ้เหี้ยตีซินโดรมในฐานะที่มึงยังเหยียบอยู่บนแผ่นดินนี้แต่มึงอ่ะเนรคุณมึงจำไว้นะวันหนึ่งที่กูเคยเคลื่อนพลออกมาปกป้องในหลวงรัชกาลที่9ที่แยกสารแดงสีลมปี2553ที่กูกลับจากสวิตเซอร์แลนด์และพวกมึงหาเรื่องกูและกูก็เห็นพวกมึงทำกับท่านอย่างหนักหน่วงแล้ววันหนึ่งคนอย่างกูไม่ต้องมีเงินไปจ้างคนแต่กูมีแค่หัวใจพร้อมกับหัวใจของคนไทยทุกคนที่เขารักสถาบันพระมหากษัตริย์แยกดีๆนะระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์คือเสาหลักของชาติกับตัวบุคคลแต่กูปกป้องทั้งเสาหลักและตัวบุคคลในครั้งนั้นแล้ว22เมษายนปี2553ก่อนหน้าประมาณวันที่20เมษายนกูเห็นเสชื่อดังคนที่เสียชีวิตก็มาเดินสำรวจพื้นที่และตั้งแต่20 21 22เมษายนเป็น3วันที่มีประชาชนหลั่งไหลมาสมทบเพื่อช่วยกูปกป้องในหลวงรัชกาลที่9และสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ววันนั้นถ้ามึงอยากรู้ว่าใครสมรู้ร่วมคิดนอกจากพวกมึงแล้วนะมันก็มีไอ้คนที่เป็นพ
ผู้บัญชาการตำรวจที่ดูแลพื้นที่ตรงนั้นลองไปถามมันดูว่าใครสมรู้ร่วมคิดในการเอาแผงไฟสปอตไลท์ใส่รถตราโล่กระบะของตำรวจมาฉายตรงหน้าโรงแรมดุสิตธานีเพื่อฉายใส่มวลชนกูเป็นคนออกไปเจรจาว่าให้ดับไฟเพราะประชาชนตกเป็นเป้านิ่งสุดท้ายเวลา20นาฬิกาเศษมีไอ้สัตว์นรกบางตัวยิง M79 5ลูกถล่ม BTS ศาลาแดงและแยกศาลาแดงเพราะอะไรเพราะพวกมึงกลัวกลัวกูและมวลชนที่เขารักในหลวงรัชกาลที่9และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์พวกมึงก็เลยต้องใช้วิธีการสันดานเร็วๆในการยิง M79 เพื่อทำลายมวลชนนี่คือสันดานเหี้ยของพวกมึงที่ประชาชนไม่เคยรู้แต่วันนี้กูจะแฉให้ประชาชนรู้รวมทั้งไอ้เหี้ยนักโทษแดนไกลด้วยอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้พอสุดท้ายมึงรู้ไหมทำไมเสคนนั้นได้ตายเพราะกูก็ทำเหมือนที่ฝ่ายความมั่นคงเขาอดทนกับพวกมึงในทุกวันนี้นั่นแหละเขาอดทนอย่างสงบนิ่งกูก็เฉกเช่นเดียวกันกูก็เลยชวนประชาชนกรวดน้ำแล้วกูเป็นคนบอกนำประชาชนว่าไอ้อีมันผู้ใดที่อยู่เบื้องหลังการยิงถล่ม M79 เพื่อสังหารประชาชนกูขอให้มันตายตกไปตามประชาชนที่เขาโดนระเบิดเสียชีวิตในวันนั้น22เมษายน2553 7วันต่อมาคำอธิษฐานของกูก็เป็นจริงอีกคือวันที่กูกับประชาชนและครับสื่อมวลชนส่วนหนึ่งอยู่ในแมคโดนัลด์ตรงโรบินสันสีลมและ1ทุ่มเศษหรือ19นาฬิกาเศษเสคนนั้นก็โดนสังหารด้วยสไนเปอร์หลังจากนั้นพวกมึงยิงกันฉิบหายวายป่วงน้องผู้จัดการในแมคโดนัลด์มันไม่เคยเจอเหตุการณ์มันก็ยืนตะลึงเป็นเป้านิ่งกูต้องบอกว่าให้เขาดับไฟกูต้องหาทางสำรองเพื่อลำเลียงประชาชนออกมานี่คือความเหี้ยของพวกมึงเข้าใจหรือยังและกูจะบอกว่าวันนี้นะไอ้เหี้ยตีและไอ้เหี้ยที่บงการอยู่เบื้องหลังกูจะอธิษฐานให้มึงอีกครั้งว่าสิ่งที่มึงไปตอแหลต่อประชาชนว่ามึงไม่ได้เกี่ยวข้องอีสัตว์กล่องน้ำกล่องของที่มึงอ่ะส่งไปให้เด็กมันแดกในถนนอ่ะโลโก้ใครอีสัตว์พีระมิดหัวทิ่มโลโก้ของใครอีกางเกงในส้มอย่าตอแหลอีเหี้ยกูรู้นะสมัยพ่อมึงมีชีวิตอยู่อีสัตว์มึงอ่ะก็เป็นนักศึกษาที่เหี้ยจริงๆแล้วอ่ะสถาบันมึงตอนนี้ควรจะปิดเลยด้วยซ้ำปิดตำนานไปเลยเพราะสร้างแต่นิสิตเหี้ยๆมาทำลายประเทศชาติถ้าสมัยก่อนอ่ะใช่เป็นเรื่องการเมืองที่โดดเด่นในสถาบันของมึงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้สถาบันของมึงผลิตแต่สัตว์ชั้นต่ำที่เข้ามาทำลายแผ่นดินและความมั่นคงของชาติฉะนั้นกูคิดเลยว่านับจากสถานการณ์นี้ไม่ควรปล่อยให้พวกมึงมีที่เรียนและที่ซ่องสุมสันดานเหี้ยของสัตว์ทั้งหลายไปรวมกันอยู่ที่นั่นอีกนิสิตนักศึกษาที่เป็นคนดีให้เขาไปเรียนที่อื่นที่เป็นที่ที่ดีและทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีจำไว้นะไอ้เหี้ยตีเดี๋ยวกูจะทำพิธีอธิษฐานกูจะดูซิว่ามึงอะและกับเงินที่มึงมีอะมึงจะชนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนี้ได้ไหมกูไม่เชื่อใครกูเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กูอธิษฐานกูเชื่อคำอธิษฐานของกูคนอย่างพวกมึงอะตอแหล
ไอ้เหี้ยนักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายก็เหมือนกันมึงไปรับเงินอย่าให้กูต้องเอ่ยชื่อมึงรับจากใครที่นอกประเทศแล้วมึงมาเสือกอะไรในบ้านกูในประเทศกู I'm talking about the human right do not sanction in my country do not interfere in my country this is the sorry in my country if you want to make moneyFrom this kind of work, please go to another country. Please sanction another country, not Thailand. All right? It's none of your business. ภาษาไทยกูกำลังบอกไอ้ human right ว่าอย่าเสือกเข้าใจไหมมึงอ่ะสมรู้ร่วมคิดกันดีนะแล้วเดี๋ยวมึงจะรู้เองไอ้ตีว่ามึงอ่ะเป็นคนดีหรือคนเลวมึงจะมีแผ่นดินนี้ได้อยู่อีกไหมมึงอย่าฝันไปนักเลยที่มึงจะมาคว่ำกระดานและขอพูดกับไอ้สารเลวทั้งหลายที่โง่แสนโง่กูก็แบบว่าเพลียปวดเสียนเวียนเฮดกับมึงที่มึงไม่กล้ามึงก็เกลียดสถาบันมึงเกลียดบุคคลในเสาหลักของแผ่นดินแต่มึงไม่กล้าที่จะใช้หัวโขนที่พวกมึงมีกระด้างกระเดื่องเองเพราะมึงคิดว่าพอมึงขึ้นโต๊ะเจรจาข่าวก็จะรั่วทันทีมึงก็เลยต้องไปสมรู้ร่วมคิดไปสมคบกับมันมึงน่ะโง่โง่มากไอสัตว์เพราะมึงอ่ะใช้คนอย่างไอเหี้ยตีซินโดรมอย่างไอเหี้ยไปอย่างไอเหี้ยอีช่อฉนมึงไปดูหนังหน้าพวกมันมันมีอะไรที่จะทำภารกิจที่พวกมึงอ่ะอยากโค่นบุคคลในเสาเนี้ยมึงน่ะโง่กูขอย้ำขี้คลาดอีกต่างหากสันดานอยากได้หัวโขนอยากมีอำนาจบนแผ่นดินนี้แต่ขี้คลาดตาขาวตอแหลแล้วก็ยังโง่อีกแล้วมึงมีศักยภาพอะไรที่มึงจะมาบริหารแผ่นดินนี้นี่แหละประเทศไทยอ่ะมีดีทุกอย่างแต่ประเทศไทยมีกรรมเพราะมีคนเหี้ยๆอย่างพวกมึงจำไว้นะมึงเห็นฝ่ายความมั่นคงเขานิ่งอ่ะมึงออกมาเยอะๆสิกูเคยบอกมึงแล้วไงว่ามึงคึกขนองกันให้มากสนุกให้สุดเวียงเลยมึงกูท้าแล้วมึงจะรู้เองว่าอะไรจะเกิดกับมึงจำไว้นะอยากกินข้าวมื้อสุดท้ายเมื่อไหร่รีบแดกไอ้เหี้ยตีซินโดรมและไอ้เหี้ยนักโทษชายไอ้เหี้ยที่หลบอยู่ในต่างประเทศทั้งหลายอีตุ๊ดอีแต๋วไอ้แก่ทั้งหลายที่มึงไม่มีแผ่นดินจะอยู่สันดานนรกมึงจะไม่มีวันได้ทำลายประเทศไทยได้หรอกไอ้สัตว์ตราบใดพวกกูอีก60กว่าล้านคนยังอยู่และมึงจงจำไว้นะว่าตีน60กว่าล้านคนสามารถตามไปกระทืบมึงที่ไหนก็ได้แต่ขอโทษเถอะชั่วโมงนี้นะโควิด19ระบาดคนอย่างพวกกูและคนไทยทั้งชาติที่เขารักและเทิดทูนต่อเสาหลักของแผ่นดินกูไม่พูดถึงตัวบุคคลนะกูพูดถึงสถาบันหลักของชาติที่คนไทยจะต้องปกป้องไว้เพื่อลูกเพื่อหลานชั่วนิดนิรันดร์ตราบชั่วฟ้าดินนี้สลายสถาบันหลักนี้ยังคงต้องอยู่บุคคลในเสาจะล้มหายตายจากนั่นคือวัฏจักรของมนุษย์แต่สถาบันชาติศักดิ์กษัตริย์จะต้องคงอยู่และมึงนั่นแหละจะต้องตายอีสัตว์จำไว้แค่นี้นะบ๊ายบาย